โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว War of Warship กันทุกท่านด้วยนะฮะในไทยรีเพย์ Warship EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณอลิศนะชื่อในเกม Cancel of the Free แหมชื่อดีจังเลยอยู่แคลน TKR นะแล้วก็เล่นเรือประจันบานเทียร์10ในฝ่ายวิจัยของทางอิตาลีเป็นเรือโคลัมโบแมปที่เล่นนี่ก็คือน้ำตาทะเลทรายนะเป็นห้องเทียร์10กันลุ้นๆเลยแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินกันข้างละลำเป็นฮาคูเรียวทั้งคู่ประจันบานนี่มีกันข้างละ5ปกติลาตะเวน4แล้วก็พิฆาต2ลำนั่นเองคุณอลิศนี่เกิดทางฝั่งทิศเหนือนะเป็นแมปที่ต้องชิงพงกันด้วยเห็นมีดิวิชั่นกับเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเล่นเป็นชิกิชิมะเอ๊ะแต่เชื่อคุ้นๆเหมือนจะเคยทำรีทีไปให้แล้วแน่เลยน่าจะส่งมาพร้อมกันชัวร์และดูจากสกิลที่แนบมาด้วยแล้วเนี่ยผู้การ21แต้มเลยนะมีอัพสับเปลี่ยนกระสุนเพิ่มเวลาใช้งานยุทธปัจจัยแล้วก็มีการป้อมปืนพังด้วยหันป้อมปืนก็มีแต่เป้าหมายสำคัญนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นหรือว่าไม่มีที่เอาไปลงสกิลหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเลือดสูบฉีดปกติแล้วก็พื้นฐานการเอาตัวรอดพลางก็มานะถ้าจะให้ผมคอมเมนต์เรื่องสกิลเนี่ยอาจจะต้องลองเอาเป้าหมายสำคัญออกแล้วก็การป้อมปืนพังเนี่ยเราไปเปลี่ยนเป็นฮิวไวดีกว่าอาจจะแบบเพิ่มโอกาสการอยู่รอดอะไรแบบนี้อันนี้คือความคิดเห็นของผมนะแล้วแต่คุณอลิศเลยแล้วกันแต่อัพแบบนี้ก็ไม่ผิดนะมันแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละบุคคลเลยเอาไปว่าใครที่จะส่งรีเพย์มาต่อจากนี้เนี่ยรบกวนแคปหน้าสกิลแล้วก็ฝนเฟื่องมาด้วยนะผมจะได้แบบดูแล้วก็เป็นแนวทางให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นของเพื่อนๆคนอื่นด้วยอะไรแบบนี้โอเคแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนยิงมาต่อๆนะแต่ก็คุณอลิศยังยิงไม่ได้ใกล้เหลือเกินมีการกดใช้เครื่องบินน้ำขึ้นมาดูแต่ก็เป้าหมายหายไปแล้วแต่ที่ดวงฟวยนี่เป็นทันเดอร์นะโอ้ระยะไกลด้วย20กิโลอัพจัดไป5ชุด1กระสุนแฟบเนี่ยเหมาะกับการยิงพวกเรืออังกฤษอะไรแบบนี้มากเลยคือผมก็พูดบ่อยอยู่แล้วแหละเรื่องเนี้ยแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเรืออังกฤษมันก็บางไม่ว่าจะเป็นพวกประจันบานลาตะเวนอะไรแบบเนี้ยเจอกระสุนแฟบเข้าไปเนี่ยร้องกันหมดมีการเปิดใช้ควันอำพรางด้วยนะไม่มั่นใจว่าแบบเตรียมกะเลี้ยวหนีหรือเปล่าคือระหว่างใช้เนี่ยเราก็ต้องอย่ายิงด้วยไม่งั้นเนี่ยคนที่จะประกอบเนี่ยก็คือเป็นชิมะนี่แหละแล้วแน่นอนนะเจอตัวแน่นอนแบบนี้แต่ก็ไม่น่าจะมีใครมาสนใจอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่ยิงนี่เป็นยามาโตะด้วยโอเคโอ้โหแม่นเลยโดนไป7นัดนะได้มา 20,000 กว่าเลยเมื่อกี้มีคนเล็งมาอยู่3ท่านเดี๋ยวก็คุณอลิศก็ไม่ได้สนใจนะมาดูชิมะหน่อยอาจจะเปิดฟันหายไปเรียบร้อยคือทางนี้เนี่ยเขาก็มากันเยอะด้วยเราก็ไม่รู้ว่าชิมะเนี่ยปล่อยโตมาแล้วหรือเปล่านะเพราะงั้นต้องระวังนิดหนึ่งแล้วมียามาโตะกำลังถอยๆแบบนี้ด้วยโดนแน่นอนถ้าเรือจอดนิ่งๆแบบนี้เนี่ยน่ายิงน่ายิงโอเคแล้วได้มาอีก4นัดดาเมจ10,000กว่าแล้วนี่ฮะตัวบิโดมาจริงๆด้วยฮะโดนไป1ลูกนะโอเคดับน้ำไปก่อนต้องดับน้ำก่อนตอนนี้เพราะเรือลำนี้ก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะล้อโหลดครับลูกปืนเยอะด้วยที่สำคัญลำนี้จัดไปยามาโตะลำเดิมอะเหมือนยามาโตะก็จะแค้นด้วยหรือเปล่าแหมโดนยิงไปแบบเจ็บๆมา 30,000 แล้วนะนี่โดนไปอีก 11,000 แล้วเนี่ยแต่ไปเล่นไปเหมือนหันมาดูชิมะนิดหนึ่งว่าเอายังไงคือถ้าชิมะจมนี่ก็สะดวกเลยนะทางสะดวกอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็ถูกพวกทันเดอร์เลอร์แล้วก็ซาโอเนี่ยเผาดีเหลือเกินนะโอเคคุณอลิศหันมาเล็งชิมะนะกล่าวว่าจะเอาให้จมเลยหรือเปล่าอ้าวแต่หายไปก่อนโอเคต้องปล่อยครับต้องปล่อยไปก่อนยังไม่ใช่ดวงของเราอะตัดมายิงจะมาโตล้ำเดิมนี่นะโอ้แล้วเพื่อนที่เล่นชิกิชิมะนี่ก็จะม่องแล้วนะน่าจะโดนเผากันยับเลย
เราได้มาอีก4นัดรู้สึกว่า4นัดนี่คือดาเมจหมื่นอัพเลยนะเนี่ยหันมามองดูเพื่อนนิดหน่อยแล้วดูแล้วเพื่อนน่าจะไม่น่ารอดแล้วแหละแบบนี้คุณแบล็กบาลอนเราแต่ไม่แน่ต้องหยุดยิงก่อนต้องหยุดยิงก่อนถ้าเกิดว่ายิงต่อนี่แบบตายแน่นอนแล้วนี่ยามาโตะลำเดิมครับแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับยามาโตะลำนี้นะสองคนนี้นี่ยิงกันบ่อยเหลือเกินแล้วมีโตปิโดของชิมะพุ่งมาด้วยอุ้ยแล้ววินเนเซียวินเนเซียอุ้ยโดนฟาโอก็โดนนั่นน่ะหนึ่งลูกสองลูกโอ้โหแล้วจมไปเลยครับเรียกได้ว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนดีนะวินเนเซียเขาความคล่องตัวเขาดีก็เลยแบบรอดเลี้ยวรอดมาได้เรียกได้ว่าใส่พระเลี้ยวดีไม่แคล้วคลาดต่อซะงั้นแล้วคุณได้ยิงยามาโตะลำเดิมครับไม่ยิงลำอื่นเลยนะไม่ยิงลำอื่นเลยเรียกได้ว่ายิงยามาโตะลำเดียวนี่แหละได้มาอีก3นัดนะดาเมจ 7,000 กว่านะเก็บไปเรื่อยๆหันมามองดูเพื่อนว่าหลบโตปิโดได้หรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมแต่โตปิโดไม่น่าถึงหรอกมันไกลขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้า CV บินมาสปอตแล้วแบบยามาโตะเขายิงเนี่ยก็จมอะจมโอ้โหยิงแต่ยามาโตะยิงจริงแสดงว่าเกมที่แล้วต้องมีประเด็นอะไรกับยามาโตะแน่เลยโอเคชุดนี้ดามาอีก5นัดนะโอ้ย 14,000 เลยนะ4นัดดาเมจ 10,000 กว่า5นัดดาเมจ 14,000 ผมก็เป็นกระสุนแฟบอะแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเพื่อนชิกิชิมะที่ดิวิชั่นมาด้วยกันก็เริ่มฮิวเลือดขึ้นมาได้ละฝั่งทางนู้นนี่ก็เอาจริงๆควรจะดันกันได้นะเพราะว่าไปกันเยอะแล้วฝั่งนู้นก็ไปกันน้อยเดี๋ยวก็ดันกันไม่ได้ฝั่งนี้เนี่ยคุณอลิสเขาต้องเล่นสไตล์เดฟอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเหลือกันไม่กี่ลำแล้วก็ไม่ได้เลือดเหลือเยอะด้วยโอเคชุดเมื่อกี้ไม่โดนนะอย่างว่าแหละเวลาจะสู้กับเรือที่แบบยิงกระสุนแฟบเนี่ยเขาก็ต้องหันหน้าให้อะไรแบบเนี้ยส่วนคนที่เล่นกระสุนแฟบก็ต้องพยายามแบบเล็งจุดที่เราคิดว่าจะยิงเข้าจริงๆอ่ะแต่ดูจากส่วนเสริมของคุณอลิสแล้วเนี่ยช่องสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เป็นรีโหลดนะเน้นแบบยิงไกลๆขอปวดเรื่อยๆอะไรแบบนี้ดีกว่าโอ้แล้วโตปิโดมาแล้วต้องผ่อนความเร็วแล้วแบบนี้ได้มาอีก3นัดโอ้แล้วยังมาตกใกล้จมแล้วนะแล้วเรียบร้อยเสร็จ PV ไปแม่ไปได้นะอุตส่าห์ยิงมาตั้งนานสุดท้ายถูกฟีวีเอาไปกินแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้เนี่ยไม่เน้นคิวอาจจะเน้นดาเมจก็ได้โอ้ยแล้วคาโอน่าจะโดนชิกิเคมะเพื่อนคนเล่นยิงแน่นอนหวังแค่ว่ารอให้เรือพิฆาตเนี่ยวิ่งไปสปอตตรงนั้นนะคือคาโอไปเล่นตรงก่อนนั้นก็จริงแต่ว่าดูจากมินิแมปแล้วเนี่ยเรือพิฆาตฝั่งทีมเราเนี่ยเขาก็ไปอยู่ข้างหลังแล้วต่อให้ยิงไปยังไงก็ถูกสปอตเห็นครับโอเคแล้วคุณอลิสตายหัวจัดไปชุดหนึ่งครับโดนป่ะโอเคสวยงามฮะได้มา1คิวแล้วนะตอนนี้แล้วชิมาหนีไปนู่นแล้วคุณอลิสบอกไล่ยิงเลยแล้วกันแต่ผมว่าไม่น่าโดนนะมันไม่น่าทันหรือเปล่าโอเคแล้วเงียบเลยเงียบไปเลยครับคุณตรงนี้มีทันเดอร์นะตัวหน้ายิงอีกลำหนึ่งมีการกดใช้ควันขึ้นมาเพื่อแบบหลบต่อหาผู้เดียวหรือเปล่าแต่ถ้าเขากะถูกก็ดูนนะโอเคแต่เขาโชคร้ายนะกะผิดตอนนี้เริ่มหน้าดันขึ้นแล้วนะพอกอตัวเนี้ยฟูฝีกันเลยต่างฝ่ายต่างคิวกันข้างละ2ลำดาเมจของคุณอลิสก็อยู่ที่110,000อยู่นะแล้วก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยถ้ายังมีลมหายใจก็ยิงกันต่อไปฮะเอ้าแล้วเหมือนเพื่อนทางนู้นจะไม่ได้ดันมันไปกันซะเยอะแล้วทำไมมันไม่ดันกันวะเนี่ยหรือไงกลัวเรือพิฆาตเหรอแต่เรือพิฆาตฝั่งทางนู้นเขาก็ยังอยู่นะเป็นอะไรนะโฟเรสเชอร์แมนเกือบลืมชื่อเฉย
เราตรงนี้มีคนใกล้ตาเป็นทุกเทียนนะเรือประจันบานเยอรมันลำใหม่เลยที่เพิ่งจะเข้ามาผมก็พยายามปั้นอยู่นี่แหละโอเคได้มา3นัดไม่มั่นใจว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะแต่ผมว่าน่าจะหมื่นไหมไม่หมื่นก็ 9,000 อ่ะประมาณนี้แหละไม่ชัวร์แล้วกันCV ฝั่งเขานี่เอาเครื่องระเบิดมาแต่จะดันไปก็ต้องระวังชิมานะจะดูชิมาฝั่งเราแล้วเนี่ยไปแล้วฮะหลุดโลกแล้วหลุดไปหา CV นะตรงนี้มีเดมอยโอ้โหจมแน่นอนแบบนี้โอเคแล้วง่ายๆฮะสบายได้มาอีก1คิวไม่ได้มีปัญหาเลยนะสำหรับลำนี้ขอแค่ยิงโดนเข้าจุดที่มันบางๆเนี่ยได้ดาเมจดีแน่นอนแล้วชิมาปล่อยโตเปโดโดนทันเดอร์โจมไปอีก1ลำตอนนี้สกอร์เนี่ยคือก็ไม่ได้นำเลยยังฟูฟีกันเหมือนเดิมนะเกมนี้โคตรตึงแต่ฝั่งคุณอลินนี่เสียเรือพิฆาตไป1ลำแล้วโอเคได้มาอีก2นัดครับแต่ทันเดอร์เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรเต็มที่นะได้มา2นัดนี้ก็โอเคแล้วแหละโอเคแล้วการที่เขาหันหน้าหันท้ายให้แบบนี้ฝั่งทางนู้นนี่เอาจริงๆ CB ฝั่งกวนลิสไม่ค่อยที่จะสปอร์ตให้สักเท่าไหร่เลยที่เห็นแบบมีทางนี้ที่สปอร์ตได้เนี่ยเพราะชิมะลำนั้นลำเดียวเลยเพราะว่าเล่นหลุดไปทางนู้นอะโอ้ยแล้วถูกใครยิงติดไฟวะเนี่ยแล้วชุดเมื่อกี้นี่คือไม่โดนเลยนะสักนัดแต่เห็นไกลๆนี่เป็นฮาวคู่เรียวแล้วแต่ว่าระยะยิงก็ไม่ได้ถึงนะโอ้ยโดนน่าจะโดนทันเดอร์เล่นลูก AP มานะช็อตเมื่อกี้คุณเลสหันมาเล็งนี่ฮะปุ๊ดเฟียนใกล้จมแล้วด้วยนะแต่ข้างหน้าเหมือนมีภูเขาบางแต่ก็ไม่โผล่นะจัดไปชุดหนึ่งเลยได้แค่2ป้อมหน้าก็เอาครับโอเคโอ้โหแล้วตายด้วยแล้วนะได้มาเพิ่มอีก1คิวตอนนี้ดาเมจขึ้นมา 100,000 จะ 50,000 แล้วนะขายดีแค่พันเดียวเองแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรือที่น่ายิงนะคือฮาคุเรียวคือน่ายิงมากแล้วเปิดเครื่องบินน้ำขึ้นมาฮะแหมเหมือนจะรู้ใจผมนะไปแล้วจัดไปชุดหนึ่งครับ20กิโลอัพเลยแบบนี้ชิมาเข้าฝาดต่อไปแต่ก็ไม่ได้โดนนะแล้วก็ไม่มีคนสปอร์ตแล้วด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเขาเปิดควันกัน CV ไปก่อนโอเคคุณอลิสได้มา4นัดดาเมจน่าจะ12,000-13,000 อะถ้าให้ผมเดานะแล้วเพื่อนติดกันเหมือนชิมะจะอยู่ทางนู้นเหรอตอนนี้ต้องรอชิมะเนี่ยสปอตหน่อยแต่ว่าเขาก็ถูกกลางไฟเตอร์ดักไว้อยู่แล้วเจอแล้วครับเล็งดีๆฮะบรรจงแล้วก็จับไปชุดหนึ่งเลย22กิโลนะน่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องบินน้ำบ่อยนะเด็กแล้วชุดนี้เล่น AP เนี่ยโดนแน่นอนครับโอเคโอ้ยได้ชุดเดียวมาด้วยนะดาเมจนี่คือ 20,000 อัพเลยล้อรัวครับยังเล่นลูก HE อยู่นะโอ้ยไม่ใช่ HE ลูก AP นะจะเห็นได้ว่าฝนยกระดับที่คุณอลิสใส่มาเนี่ยนอกจากจะยิงไกลแล้วเนี่ยยังมีเครื่องบินน้ำมาด้วยน่าจะเป็นคนที่แบบชอบปะตายแบบยิงไกลๆอะไรแบบเนี้ยแล้วชุดนี้น่าจะปิดงานได้ไหมถ้าโดนฟิตเดียว2อันนี่คือน่าจะปิดงานได้ไม่น่ายากโอเคโอ้แล้วเรียบร้อยฮะได้มาอีก1คิวตอนนี้ได้เหรียญหน่วยกวาดล้างมาเรียบร้อยแล้วเอ้าแล้วหันไปดูเพื่อนเอาเพื่อนจมไปตอนไหนวะเนี่ยชิกิชิมะจมไปแล้วนะโอเคทันเดอร์ก็จมเสร็จฮะคนเดียวฝั่งเราไปแล้วตอนนี้นี่คือการันตีชนะแน่นอนแล้วฮะฟีวีเขาก็จมเรือไปฆ่าเขาก็เหลือแค่ลำเดียวนะ
เอาไปว่าแก๊งทางนู้นเนี่ยขอแค่ยื้อแคปไว้ก็พอเดี๋ยวทางนี้จะแคปให้นั่นเองแล้วทางนู้นเนี่ยมีคนหน้ายิงอยู่ลำหนึ่งนะเหมือนพี่แกจะยังไม่รู้ตัวด้วยเป็นยามาโตะแล้วเปิดข้างเต็มแบบนี้เนี่ยต้องได้แล้วฮะต้องดาเมจหนักๆต้องมาแล้วแต่เขากำลังเลี้ยวออกนะเหมือนจะรู้ตัวแล้วโอ้ยแต่โดนไป6ลูกเลยนะแล้วปีตายไปแล้วแต่ยังทิ้งเครื่องไว้อยู่แล้วแต่คนที่รับชะตากรรมไปนี่เป็นสตาลินแต่ก็แชร์กันไปแล้วกันมีการเปิดควันมาช่วยด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะม่องแล้วเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยทาเทียนต้องมาแล้วแหละเพราะว่าเหลืออีกแค่คิวเดียวเองนะแล้วสตาลินเขายิงไม่ตายอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเหลือแล้วเป็ดคุณอลิสแน่นอนนะขอโดนแค่นั้นเดียวนะโอเคแล้วเรียบร้อยฮะได้เหรียญคายเคล็ดมาแบบสมบูรณ์เลยแล้วข้างหน้านี้โอ้โหเหมือนแบบเปิดข้างแบบนี้เนี่ยปรับลูก AP รอดีกว่าไหมแต่ว่าคุณลิสเขาก็โหลดลูกแฟบอยู่นะแล้วสตาลินก็น่าจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในดงควันหรือเปล่าโอเคเราจัดไปเลยฮะแต่ตอนนี้ต้องรู้แล้วล่ะแบบเนี้ยโอเคได้เหรียญลำกล้องใหญ่มาด้วยนะตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 248,000 แล้วด้วยแต่จะว่าไปหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยมีคนส่งเรือเทียร์5เทียร์6เทียร์7อะไรแบบนี้มาให้ดูเลยวีดีแบบเทียร์9เทียร์10อัพทั้งนั้นเลยนะส่งไม่ได้นะไม่ต้องดาเมจเยอะอะไรขนาดนั้นก็ได้ผมจะดูดาเมจตามเทียร์นั่นแหละแล้วชุดนี้เนี่ยเขารู้ตัวนะเพราะงั้นต้องหันหน้าให้ด้วยโอเคแต่ก็ไม่มีปัญหาฮะปืนแม่นเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปสองชุดนี่คือสตาลินจมเลยอะระยะใกล้ๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเสิร์ฟเลยคือลำพังโคลอมโบเนี่ยปืนเขาจำนวนลูกปืนเนี่ยเยอะอยู่แล้วอะบวกกับกระสุนแคปด้วยอะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นเรือที่ OP อยู่ลำหนึ่งเลยนะแล้วตรงนู้นนี่มีเวเนเฟียแต่เขาเลี้ยวความคล่องตัวเขาดีมากอะน่าจะยิงโดนยากหน่อยโอเคแล้วเงียบเลยฮะเงียบไปเลยฝั่งธนูนี่ก็ยังยื้อแคปกันอยู่แล้วไม่ยอมกันง่ายๆเลยแหละกะว่ายังไงก็ต้องชนะแน่นอนแต่เรือที่กำลังยื้ออยู่เนี่ยเป็นเวเนเซียเช่นเดียวกันนะต่างคนต่างยื้อแคปกันไปนะแหมมันไม่ยอมกันจริงๆเป็นผมที่ผมยอมวิ่งออกจากแคปแล้วแหละผมยอมแล้วเหลือกันอยู่2คนนี่มันไม่มีเสียชนะเลยเนี่ยแล้วมีเปิดเครื่องบินน้ำแล้วจัดไปชุดหนึ่งครับไอเรือที่เป็นเจ้าปัญหาแคปอยู่นั่นมันคือเกียร์ลิงนะเกียร์ลิงนี่ยังแคปชิลอยู่ในควันเลยแบบไม่ยอมง่ายๆเลยแบบนี้โอเคชุดสองก็เงียบนะเห็นไหมคือเบนเฟียยิงไกลๆเนี่ยมันยิงยากมากไอลำเนี้ยคนไม่ค่อยจะอยากยิงมาเลยเวลามันอยู่ไกลๆมันเลี้ยวแบบปาดไปปาดมาอย่างเงี้ยยังไงก็หลบเราได้แล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วฮะเกมนี้แล้วก็แคปกันเสร็จเป็นเรียบร้อยจบเกมไปนะโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณอลิสก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้ 1,96,273 ค่าประสบการณ์ 13,852 EP อิสระอีก 3,639 ได้เหรียญหน่วยกวาดล้างเรือประจันบานใหญ่คาเคนแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาทำความเสียหายไป 262,622 เลยยิงเข้าห้องนิรภัย3ช่วยในการยึดฐาน1ยึดเครื่องบินตก2ลำจมเรือไป6ลำเลยนะแล้วก็ยิงเข้าเป้าไป133นัดเดียวทำไมยิงโดนเยอะจังอ่ะโอเคสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณอลิสด้วยนะฮะที่ส่งรีเพลย์กระสุนแคปเจ็บๆแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันแล้วตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งส่งรีเพลย์นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอัปแพทแล้วเนี่ยผมจะเปิดไฟล์ไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เขาอัพแพทเฟดเนี่ยค่อยส่งมาแล้วกันนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ